ำหรับกฎกติกามารยาทในการขับรถเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นเรื่องที่คนสนใจมากเลยถามว่าถ้าสมมติเวลาที่เราขับรถอยู่นะคะประเทศนี้มีแกะเยอะถ้าเราเจอคนเลี้ยงแกะเนี่ยที่เขากำลังต้อนแกะเป็นฝูงใหญ่ๆเลยเราขับรถมาทำยังไงให้จอดก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้เขาต้อนแกะไปให้เสร็จเรียบร้อยและที่สำคัญเราอย่าไปบีบแตร่ไล่นะคะเพราะว่าแกะเนี่ยจะตกใจง่ายถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้บันทึกภาพน่ารักน่ารักนะคะรวมถึงนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามมากคนก็ชอบถามว่าถ้าเราเดินทางอยู่เนี่ยอู้เจอวิวสวยมากเลยเราจอดรถเลยได้ไหมต้องบอกว่าจอดเมื่อปลอดภัยนะคะเราจะไม่จอดรถกระทันหันทันทีที่จะสร้างความเดือดร้อนลำคาญหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุสำหรับคนข้างหลังนะคะถ้าเราเจอวิวสวยเราเจอฟาร์มแกะเราเจอฟาร์มอัลพาก้าเราจอดรถได้ค่ะแต่พยายามจอดชิดๆให้ปลอดภัยนิดนึงให้คันข้างหลังนะคะยังสัญจรไปมาได้ตามปกติแบบนั้นทำได้ค่ะเรื่องของใบขับขี่เนี่ยเราสามารถใช้ใบขับขี่แบบของไทยได้เลยนะคะดูนิดนึงก็คือว่าใบขับขี่เนี่ยถ้ามีเป็นภาษาอังกฤษกำกับเป็นแบบใหม่อันนั้นน่าใช้ได้เลยง่ายมากๆแล้วก็เรื่องที่ง่ายอีกนะคะก็คือว่าการขับรถเนี่ยข้างเดียวกับประเทศไทยอะค่ะคือเราขับรถเนี่ยชิดซ้ายพวงมาลัยอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องปรับตัวเยอะส่วนเรื่องของการรับรถนะคะหลายท่านเนี่ยไม่ทราบคิดว่ามันจะยุ่งยากลำบากหรือเปล่าจริงๆก็สะดวกมากนะคะสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยอย่างที่แจ้งก็คือมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักดังนั้นก็จะสะดวกสบายในเรื่องการขับรถรวมถึงเวลาที่เราเช่ารถนะคะเราสามารถเช่าจากเมืองนึงอย่างเช่นเมืองที่อยู่ด้านใต้เราขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปคืนเมืองที่อยู่ด้านบนได้เราไม่ต้องขับมาคืนที่เดิมนะคะสำหรับเรื่องของใบขับขี่นะคะท่านที่ชอบไปขับรถเที่ยวที่นิวซีแลนด์เนี่ยขอย้ำนิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของไทยแบบนี้ที่มีภาษาอังกฤษกำกับนะคะที่ฝรั่งจะสามารถอ่านออกได้เนี่ยนำไปใช้ขับรถได้เลยที่นิวซีแลนด์นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำใบแปลที่กรมขนส่งทางบกนะคะแต่มีอีกกรณีนึงบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใบที่เป็นแบบใหม่ยังถือแบบเก่าอยู่สามารถไปทำใบแปลที่กรมขนส่งทางบกได้และจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่รับรถเนี่ยเราจะต้องเอาใบแปลที่ได้มาจากกรมขนส่งทางบกมาคู่กับใบขับขี่ของเราที่เป็นแบบภาษาไทยอย่างเดียวนะคะต้องมาคู่กันเท่านั้นมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถรับรถได้นะคะถ้าสมมติว่าเราจะขับกันหลายท่านอย่างเช่นไปกัน 3-4 ท่าน 3-4 ท่านนั้นต้องการขับรถหมดเลยขอแนะนำว่าให้ต้องรีจิสเตอร์ชื่อทุกท่านนะคะมิฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยประกันจะไม่คุ้มครองค่ะแนะนำให้ตรวจสอบเรื่องใบขับขี่นะคะบัตรเครดิตแล้วก็การลงชื่อเวลารับรถให้เรียบร้อยด้วยค่ะ